ก่อนเพื่อนไปญี่ปุ่นเดี๋ยวเอามอเตอร์ไซค์ไปล้างนะฮะต้องล้างสายจอดเนาะก็เพื่อนล้างมอเตอร์ไซค์อยู่ร้านปากซอยแบริ่ง58ครับเป็นล้างแบบไอ้น้ำก็คือมันเป็นเครื่องที่เอาไว้ล้างเครื่องยนต์ของรถยนต์นะฮะพอดีใกล้บ้านก็เลยลองล้างดูซึ่งล้างก็โอเคครับสะอาดแล้วก็อยู่ยาวดีนะฮะอาจจะพี่แว่นจอดเยอะด้วยก็เป็นได้นะฮะไปดูกันดีกว่าปากซอยนี่เองฮะนี่ฮะคือเครื่องเป็นเครื่องพ่นไอความร้อนด้วยนะฮะก็คือใส่น้ำเข้าไปนะก็จะมีตัวพ่นคือเขาจะไม่ได้พ่นน้ำโดยตรงลงไปกับที่ตัวรถนะฮะเอาง่ายอย่างที่แว่นอธิบายตอนแรกมันจะเป็นเครื่องเอาไว้สำหรับล้างเครื่องยนต์ห้องเครื่องนะฮะผมนะแต่เขาก็มาล้างบิ๊กไบด้วยเพราะว่าจะเป็นออปชั่นของลูกค้าที่ร้านนี้ร้านนี้ชื่อร้านวีซ่าครับอยู่ปากซอยแบริ่งเราลาแบริ่ง58ครับหน้าปากซอยบ้านพี่แว่นเองนะฮะก็เดี๋ยวให้เครื่องเขาวอร์มนิดนึงล้างเสร็จแล้วนะฮะพี่แว่นอยู่บ้านละมาดูกันก็พี่แว่นตั้งแต่ออกรถมาเนี่ยล้างที่ร้านเนี้ยทุกครั้งมีครั้งเดียวที่ไปล้างร้านอื่นล้างแบบธรรมดานะก็โอเคส่วนหนึ่งมันอยู่ใกล้บ้านพี่แว่นด้วยส่วนที่สองก็คือมันเป็นไอน้ำความรู้สึกของแว่นคือมันอาจจะละมุนนิดนึงและส่วนที่สามก็คือช่างที่ร้านที่เนี่ยร้านวีซ่าเนี่ยเขาค่อนข้างละเอียดเขารักรถด้วยพี่เขาก็ขับตัวน่าจะแซก800ป่ะไม่แน่ใจก็คือเขารักรถฮะล้างทุกซอกทุกมุมนะฮะก็คือด้วยความเป็นไอน้ำไอร้อนเนี่ยมันก็ทะลุทะลวงแทรกแซงเข้าไปถึงข้างในได้นะฮะโดยที่มันไม่เปียกมากครั้งหนึ่งที่แม่นไปล้างที่ร้านธรรมดาคืออย่างพวกตัวพันท่อเนี่ยกว่ามันจะแห้งเนี่ยนานมากเลยครับคือต้องขี่ไปสักพักแล้วก็ไอขึ้นอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเปียกน้ำอะแต่พอมาเนี่ยก็คือมันไม่เปียกสักเท่าไหร่อะคือมันเป็นแค่ไอน้ำโดนคือมันไม่ได้ชุ่มน้ำเลยนะฮะก็ราคาอยู่ที่350 บาทนะฮะ350 บาทก็ค่อนข้างสูงนะปกติล้างมอไซค์ก็ร้อยนึงนะฮะแต่ก็นานๆครั้งแล้วกันนะฮะเอาไปล้างแบบล้างแบบดีๆแล้วก็จอดเก็บไว้นะฮะแล้วก็นานๆทีก็ค่อยไปอีกรอบนึงนะถือว่าแบบล้างแบบทุกซอกทุกมุมอ่ะเนาะก็ถือว่าโอเคนะซอกซอนข้างในนะฮะจัดว่าสวยงามงานละเอียดโอเคประมาณนี้เนาะเดี๋ยวแว่นเอาไปจอดคลุมไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวแว่นไปญี่ปุ่น2อาทิตย์นะฮะไม่ได้ขี่เลยคงฝากคีย์ล็อตเอาออกไปขี่นะฮะโอเคขอบคุณมากครับ